รอคอยเธอมาแสนนานทรมานวิญญาณหนักหนาระทมอยู่ในอุราแก้วกันดาฉันปองเธอผู้ดีราชาวดีที่ฉันเรียกเธอมาที่นี่เพื่อที่จะให้คอยมารับใช้ฉันจนกว่าโรงเรียนของเธอจะเปิดหน้าที่ของเธอก็คืออยู่ใกล้ๆฉันพอที่ฉันจะเรียกใช้ได้เพคะเพราะฉะนั้นก็อย่ามัวแต่เดินรอยชายหรือว่านั่งเอ้อระเหยคนที่นี่เขามีงานเต็มมือทั้งนั้นไม่มีใครมานั่งว่างๆเพคะหม่อมฉันไม่ชอบเดินลอยชายหรือนั่งเอ้อระเหยเลยเพคะหม่อมฉันได้เรียนถามคุณแม่บ้านแล้วว่าเธอมีอะไรจะใช้สอยหม่อมฉันบ้างหรือไม่เธอให้หม่อมฉันสอนริ้วมาปางให้ข้าหลวงเพคะแล้วไปรู้จักมักจีกับชายยุทธตั้งแต่เมื่อไหร่กันถึงได้พูดจากันอยู่เป็นนานคุณชายจิรายุทธไปที่โรงเรียนหลายครั้งเพคะคุณชายจึงรู้จักกับคุณครูหลายคนรวมทั้งหม่อมฉันด้วยเพียงแค่นั้นเองหรอกหรือชายยุทธเป็นหลานรักคนเดียวของฉันเป็นผู้ที่เลิศด้วยรูปสมบัติคุณสมบัติถ้าจะพูดถึงทรัพย์สมบัติก็นับว่ามีอยู่มหาศาลและฉันพอใจที่ชายยุทธมีคู่หมายมั่นที่เหมาะสมอย่างหญิงสวรรยาและหากต้องมีเหตุให้คลาดแคล้วกันได้ผู้หญิงคนใหม่ของชายยุทธก็ต้องดีกว่าหญิงสวรรยาไม่ใช่ด้อยกว่าเพคะคู่ครองของคุณชายไม่ควรเป็นหญิงสามัญต่ำต้อยอย่างหม่อมฉันหม่อมฉันได้เรียนเรื่องนี้ให้คุณชายทราบแล้วเพคะนี่ทำไมเธอถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาคุณชายให้เกียรติหม่อมฉันมาก
แต่ปอมฉันไม่อาจรับความเมตตาจากคุณชายได้เพคะนี่เธอจะบอกว่าชายยุทธขอเธอแต่งงานอย่างนั้นหรือกันอย่างนี้ได้ยังไงนี่เธอกำลังจะบอกว่าเธอปฏิเสธชายยุทธอย่างนั้นด้วยพี่คะบอกมาสิว่าทำไมชายยุทธเพียบพร้อมทุกอย่างไม่มีทางที่ผู้หญิงคนไหนจะปฏิเสธได้เพราะหม่อมฉันเห็นว่าคุณหญิงสวรรยาซึ่งงามพร้อมและประเสริฐกว่าหม่อมฉันทุกทางยังไม่อาจยึดเหนี่ยวใจของคุณชายไว้ได้โดยตลอดแล้วผู้หญิงอย่างหม่อมฉันจะมีความหมายใดกันสำหรับคุณชายเพคะอีกไม่นานคุณชายคงจะเบื่อหน่ายความต่ำต้อยของหม่อมฉันแล้วหม่อมฉันก็คงจะโดนคนสมเพศที่ไม่รู้จักเจียมตัวเพคะก็ดีที่เธอรู้ตัวว่าเธอไม่เหมาะสมกับชายยุทธฉันเข้าใจชายยุทธอาจจะพลั้งเผลอตามภาษาหนุ่มๆเรื่องอย่างนี้ถ้าผู้หญิงไม่ใช้เลขกลมารยาผู้ชายก็ไม่มีวันถล่มตัวหรอกก็หม่อมขออุทิศกุศลถวายฝ่าบาททั้งสองและให้แก่หม่อมท่านและเจ้านางน้อยโดยเฉพาะท่านชายใหญ่ขอให้ดวงวิญญาณของท่านชายใหญ่จงผ่านห่วงทุกข์ห่วงกรรมนี้ด้วยเถิดมีน้ำใจกับฉันสม่ำเสมอไม่เคยขาดเลยจางวังจันทร์ขอให้บุญกุศลคืนกลับสู่เธอทวีคูณนะขอเวลาฉันอีกนิดนะประชาวดีแล้วฉันจะไปหาเธอย
ญิงบอกแม่ว่าเลิกกับชัยยุทธแล้วถ้าเลิกกันแล้วเขาจะไปมีผู้หญิงคนใหม่เราจะไปยุ่งอะไรกับเขาล่ะเวลาหญิงโมโหหญิงก็พูดไปอย่างนั้นแหละค่ะยังไงหญิงก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคู่มั่นเขานะคะแล้วเราก็ยังไม่ได้ถอดมั่นกันด้วยแต่หญิงก็ควงไปกับนายไกรศรีให้คนเห็นกันทั้งเมืองทั้งที่ยังเป็นคู่มั่นของชัยยุทธอยู่หญิงมีคู่รักใหม่ได้แล้วทำไมชัยยุทธจะมีผู้หญิงอื่นไม่ได้ผลไม้ต่อให้วิเศษหายากน่ากินขนาดไหนลงว่าโดนกระรอกเจาะแล้วใครอยากจะกินต่อหม่อมแม่ว่าหญิงแรงไปแล้วนะคะหญิงยังไม่ได้มีอะไรกับไกรศรีแล้วใครรู้บ้างใครจะเชื่อเธอฮะหญิงหวันแต่หม่อมแม่กับท่านพ่อเชื่อหญิงใช่ไหมคะแม่เชื่อแต่ท่านพ่อแม่ไม่ทราบขนาดท่านพ่อแม่ยังหยั่งใจท่านไม่ได้เลยแล้วหญิงคิดว่าชายยุทธจะเชื่อหญิงอย่างนั้นเหรอหม่อมแม่ต้องช่วยหญิงนะคะช่วยพูดกับพี่ชายยุทธด้วยขณะท่านพ่อพูดชายยุทธยังไม่ยอมฟังเลยแม่ว่าเขาจะถอนมั่นท่าเดียวนั่นแหละตกลงท่านหญิงแต้จะไปพูดเรื่องถอนมั่นให้ชายแน่นอนแล้วใช่ไหมลูกครับท่านป้ารับปากชัดเจนแล้วครับโอ้ยแม่โล่งอกไปทีไหว้พระเถอะจ้ะนั่งสิหญิงหวันหญิงจะมาชวนพี่ชายไปเฝ้าท่านป้าวิไลเลขาได้สิครับไปสิรู้สึกว่าพี่ชายจะรับปากเร็วมากนะคะทำไมล่ะคะก็หญิงมาชวนพี่ก็ต้องตอบตกลงหรือว่าจะให้พี่เล่นตัวชายหญิงแค่แปลกใจค่ะหรือว่าที่พี่รับปากง่ายเพราะครูราชาวดีอยู่ที่วังสาทรแล้วที่หญิงมาชวนพี่ไปวังสาทรเพราะว่าที่นั่นมีครูราชาวดีใช่ไหมคะแล้วที่พี่จะถอดมั่นหญิงเพราะนางครูราชาวดีใช่ไหมแล้วถ้ามันเป็นเรื่องจริงแล้วมันจะทำไมล่ะคะหญิงหวังพี่ว่าตายแล้วทำไมคนอย่างนี้ทำไมพี่ชายทำแบบนี้ไม่เคารพไม่เกรงใจแม่พี่เลยเหรอหญิงไม่สนใจพอแล้วแล้วที่หญิงทำกิริยาไม่งามใส่หม่อมแม่พี่ล่ะหญิงขอโทษพี่ชายจะถอนมั่นหญิงจริงเหรอคะหมดรักหญิงจริงแล้วเหรอคะพี่ยังรักหญิงแต่พี่แน่ใจว่าเราทั้งคู่ไปด้วยกันไม่ได้ชีวิตแต่งงานมันต้องการอะไรมากกว่านั้นนอกเหนือจากความรักอะไรล่ะคะยังมีอะไรที่ดีกว่าความรักอีกเหรอคะบอกหญิงมาสิคะหญิงจะทำเพื่อพี่หญิงไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นหญิงทำเพื่อศักดิ์ศรีของตัวเองทำเพื่อเกียรติของวงศ์สกุลของหญิงเถอะไปมาพี่ก็พานหาเรื่องหญิงเรื่องไกรศรีหญิงเองต่างหากที่เป็นคนหาเรื่องให้ตัวเองหญิงรู้ไหมว่าเรื่องนี้มันอื้อฉาวคนเขาก็รู้มันไปทั้งเมืองนี่พี่หึงหญิงเหรอคะ
ไม่แต่พี่อายแล้วที่พี่นอกใจหญิงไปติดพันกับยายราชาวดีพี่ไม่อายหรอคะหญิงหญิงลืมไปแล้วเหรอหญิงเองต่างหากที่เป็นคนบอกพี่หญิงอยากเลิกกับพี่เพราะพี่ไปเจอคนที่พี่ถูกใจแล้วพี่อยากคบหากับเขาแล้วหญิงจะมาว่าพี่ทำไมพี่ไม่เข้าใจหรอคะที่หญิงทำแบบนี้ที่หญิงไปไหนมาไหนกับใกล้สีหญิงอยากประชดพี่หญิงอยากให้พี่หญิงให้อยากให้พี่งอเหมือนที่หญิงถึงยายราชาวดีแล้วมาง้อพี่อยู่นี่ไงล่ะหญิงมันไม่ทันแล้วไงหญิงไม่มันไม่สายมันสายไม่ได้หญิงไม่ได้คิดจริงจังอะไรกับไก่สิแล้วพี่ชายมาผักสายหญิงไม่ให้เขาพี่ชายไม่สงสารหญิงเหรอคะพี่ชายไม่สงสารหญิงจริงๆเหรอคะพี่ชายหญิงเรื่องนี้หญิงเป็นคนก่อเองหญิงก็ต้องแก้เองมันแก้ได้ง่ายมากเราไม่ถอดมันกันแล้วเราก็รีบแต่งงานกันนะพี่ชายเรารีบแต่งงานกันเถอะนะแต่งงานกันเถอะพี่ชายนี่หญิงต้องไปกราบเท้ายายราชาวดีเพื่อขอคู่มั่นตัวเองคืนใช่ไหมอย่าคิดว่าหญิงทำไม่ได้นะอย่าไปยุ่งอะไรกับครูราชาวดีนะถ้าหญิงแตะครูราชาวดีแม้แต่ปลายเล็บเราไม่ต้องเผาผีกันเห็นยายราชาวดีดีกว่าหญิงใช่ไหมจะทิ้งหญิงไปหามันใช่ไหมแล้วพี่ชายจะรู้ว่าพี่ทำได้หรือเปล่าหญิงทำอะไรหญิงจะทำอะไรหญิงครูกากทองฝากใบนำเงินเข้าธนาคารมาถวายท่านหญิงเพคะวางไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวก่อนอุ่นเรือนเพคะลินจงเพคะเธอออกไปก่อนเธอจำเจ้านางม่านแก้วได้หรือไม่จำได้ไปคะแล้วเธอคิดว่าราชาวดีกับเจ้านางม่านแก้วหน้าตาเหมือนกันหรือไม่คือเธอว่ายังไงล่ะอ้ำอึ้งอยู่นั่นล่ะคือเหมือนไปคะแล้วเธอคิดว่าเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าหม่อมฉันไม่ทราบเลยคะแต่ครูที่โรงเรียนคุยกับหม่อมฉันว่าเหมือนเห็นครูราชาวดีพูดคุยกับใครที่ไม่มีตัวตนแล้วครูบางคนที่โรงเรียนก็โดนผีหลอกที่ตำหนักริมน้ำด้วยไปคะลินจงนี่เธอไม่หนาวเลยลูกไม่เพคะทำไมฉันถึงหนาวอย่างนี เธอไปตามครูราชาวดีมาพบฉันหน่อยเพคะถ้า
คุณครูอยากรู้เรื่องของวังนี้แล้วก็วังโน้นก็เหลือแค่คุณแม่บ้านอุ่นเรือนเท่านั้นแหละค่ะที่รู้เรื่องมิงั้นก็ต้องไปทูลถามท่านหญิงนี่พินก็ให้ทูลถามท่านหญิงเลยเหรอแค่ฉันไปถามคุณแม่บ้านอุ่นเรือนเนี่ยก็ไม่กล้าแล้วถามจากพินนี่แหละถ้าพินไม่รู้เนี่ยพินก็ไปถามต่อแล้วค่อยมาเล่าให้ฉันฟังได้ไหมได้ค่ะหนูก็อยากรู้เรื่องลึกลับเหมือนกันเอาเรื่องอะไรก่อนดีล่ะคะเรื่องท่านหญิงอุ๊ยหนูจะยังมีชีวิตอยู่ไหมคะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวทำศพให้ลูกคุณครูอยากทราบเรื่องอะไรของท่านหญิงหรอคะครูราชาวดีท่านหญิงให้หารีบไปด่วนเลยนะเดี๋ยวท่านกลิ้วฉันตามหาครูตั้งนานค่ะคุณแม่บ้านฝากอาจารย์ปากสว่างอะไรอีกฮะแม่พินหนูเปล่านะคะจำไว้นะไปในอย่านำออกอย่าเอาเรื่องในวังไปเล่าให้คนอื่นฟังเป็นอันขาดไม่อย่างนั้นแล้วก็โดนแน่คุณแม่บ้านบอกว่าท่านหญิงทรงให้หาเพคะมัวทำอะไรอยู่กว่าจะมาได้ฉันถามอะไรหน่อยราชาวดีเพคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านป้าเพคะเธอไม่ต้องไปมาทำไมกันนี่มาหาผู้ใหญ่ไม่บอกกล่าวล่วงหน้าทะเลาะกันมาด้วยล่ะสิถ้าทะเลาะกันมาโดยมีคนของฉันเป็นต้นเหตุฉันก็ขอบอกว่าฉันจะปกป้องคนของฉันท่านป้าเพคะเธอไม่ต้องพูดอะไรแล้วหญิงวันฉันขอยืนยันว่าครูราชาวดีเป็นคนของฉันและฉันจะปกป้องเขาไม่ให้ใครมารังแกแน่นอนครูราชาวดีเธอไปพักที่ห้องก่อนฉันมีเรื่องจะคุยกับหลานของฉันเพคะเราจะตกใจทำไม